การอบจครับนะครับก็ได้รับเกียรติจากในส่วนของทีมจักรทีมทั้งหมด45ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนทีมประชาชนทีมอาวุโสวันนี้นะครับในส่วนของด้านนี้นะครับทุกทีมนะครับพร้อมแล้วนะครับและณโอกาสนี้ก่อนที่เชิญนะครับท่านนายกจักรพันธ์จินตนาภากานนท์นายกจิมนายกการบริหารสุดจังหวัดนครนายกได้กล่าวเปิดการแข่งขันณบัดนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนายกจิมครับเรียนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะนักกีฬาคณะกรรมการตัดสินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล7คนอบจ.นครนายกครับในครั้งที่1โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาภายในจังหวัดนครนายกประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ในครั้งนี้ขึ้นโดยผมนั้นมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้มีสถานที่ในการเล่นกีฬาออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงใช้การกีฬาเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกทั้ง4อำเภอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้จัดการแข่งขันฟุตบอล7คนขึ้นทั้งหมดจำนวน3ประเภทได้แก่ประเภทเยาวชนประเภทประชาชนและประเภทอาวุโสในระหว่างวันที่3ถึง4และ10ถึง11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567โดยทราบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาทุกท่านเช่นนี้อีกในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะนักกีฬาทุกท่านคณะผู้จัดการแข่งขันตลอดจนคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือและในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นด้วยความเรียบร้อยคำนึงถึงน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใครและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกการปัจจุบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนอบจ.นครนายกครับครั้งที่1ณปัจจุบันครับครับขออนุญาตผู้ที่ถือป้ายนะครับเดินตรงมาด้านข้างประธานนี่เลยครับครับเดินตรงมานะครับถือป้ายครับเดินตรงมาเลยแล้วหันป้ายออกทางด้านโน้นนะครับหันป้ายออกทางด้านโน้นใครอยู่ทีมไหนจะยืนด้านหลังครับไปยืนด้านหลังขอเชิญคณะผู้บริหารด้านหลังด้วยนะครับขอเชิญคณะผู้บริหารด้านหลังด้วยนะครับสำหรับเป็นผู้ชูนั้นนะครับจะต้องยกเสียงนะครับยกเสียงยกเชียร์ออกจากตัวจะซ้ายขวาก็ได้นะครับนี้นะครับขอเชิญสาวด้วยนะครับสาวด้วยน้องๆตัวนี้นะครับทางด้านซ้ายทางด้านขวาตีขึ้นวงของพี่ไปตีขึ้นวงของพี่ไปตีโค้งตีโค้งไปครับตีโค้งไปตีโค้งไปก่อนครับสาวงามนะครับจะตีตรงนี้นะครับตีโค้งไปครับให้โค้งครับขอเจ้าหน้าที่กล้องนะฮะจัดโค้งไปเลยครับจัดโค้งไปเดี๋ยวถ่ายมุมไกลออกมานะครับในส่วนตรงนี้จะทำพิธีแบบว่าเปิดการแข่งขันหลังแบ็กดรอปนะครับหลังแบ็กดรอปนี้นะครับขอถ่ายภาพ2นาทีครับลูกทีมพร้อมนะฮะสาวงามเชิญกันใจให้ท่านประธานพร้อมแล้วเลือกจับดาวประคุณสำหรับโอเปจครับครั้งที่1ขอเชิญท่านประธานได้ตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขันครับเปเปอร์ชูตเปเปอร์ชูต
ชิญครับขอขยับเข้ามานะครับขอขยับเข้ามาถ่ายภาพท่านประธานครับครับขออนุญาตท่านประธานเป็นเซ็นเตอร์ทุกคนนะครับยืนด้านหลังขยับเข้ามานักฟุตบอลนะครับอาจจะนั่งนะครับคุกเข่าทางด้านหน้านะครับนั่งยืนนั่งนั่งยืนเข่าทางด้านหน้าได้นะครับตรงนี้ขอเชิญครับแทรกเข้าไปเลยครับแทรกเข้าไปสาวงามมีแทรกเข้าไปเลยครับบีบเข้ามาครับนักฟุตบอลทั้งสองทีมบีบเข้ามาซ้ายขวาบีบเข้ามาบางคนจะนั่งข้างหน้าเลยครับนั่งข้างหน้านายกเลยครับนั่งนายกเลยนะครับนั่งข้างหน้านายกเลยนะครับทางด้านซ้ายครับทางด้านซ้ายขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาการแข่งขันตัวประจำครับตอนที่หนึ่งนะครับได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับโดยท่านนายกจักรพันธ์จินตนาพานนท์นะครับนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกหรือนายกทีมนะครับท่านรองวัชรพงศ์อย่าผานรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกท่านเอกนันท์ประมวลทรัพย์เลขานุการนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกท่านชัดชัยนะครับบุญดีเลขานุการนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกท่านธีรยุทธ์นะครับรุ่งสังนะครับเลขานุการนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกนะครับท่านกิติศักดิ์นะครับพยัคฆ์ขวัญนะครับที่ปรึกษาพิเศษนะครับนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกว่าที่ร้อยตีนะครับอิทธิพลเดียเซนสภาชิกรรมการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกคณะผู้บริหารผู้จัดการกองเจ้าหน้าที่ทุกคนเสียงตบมือดังอีกสักครั้งหนึ่งครับครับขออนุญาตดิโป้นะฮะยืนมาข้างหน้าดิโป้นะครับดิโป้กับดิโป้ยืนมาข้างหน้าคนที่นั่งอยู่จะไปยืนใกล้หูนะฮะยืนมาข้างหน้าอ้าวทุกอย่างจิ๊บๆเป็นไงจิ๊บๆทุกอย่างจิ๊บๆทุกอย่างจิ๊บๆเอากับมือขวาเข้ามานะฮะยกเข็มเฉียงแล้วพูดคำว่าเฮ้กันตามราคาไว้นะครับนับ1 2 3เฮ้ถามไว้ครับถามไว้เอากล้องกล้องเดี๋ยวพี่เปิดก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูสภาพอากาศก่อนแล้วถ้าว่างก็อาจจะไลฟ์ให้ดูสักครู่สักครั้งสำหรับป้ายนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับยืนป้ายไปข้างหน้าระหว่าง